มารอบนี้พากลับมาชมที่เมืองบรูซยังอยู่ในประเทศเบลเยียมอยู่อันนี้ก็คือนั่งรถไฟมาจากกรุงบรัสเซลส์เนาะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงพอลงจากสถานีปุ๊บก็จะสังเกตว่าจะมีรถเมล์คันน้อยมาจอดรอที่หน้าสถานีอันนี้ก็คือเป็นการให้บริการของเมืองนั่งรถฟรีจ้าหลายคนไม่รู้ใช้ดูวิธีเดินเอาเข้าเมืองแต่นี่คือนั่งฟรีจ้าอันนี้ก็นั่งบนรถเมล์มาเรื่อยๆชมบ้านชมเมืองทางซ้ายทางขวาก็คือเป็นเมืองที่มีคลองเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็บ้านเมืองก็สวยงามสะอาดก็นั่งมาสุดป้ายสุดท้ายเลยลงรถเมล์เข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองได้เลยอันนี้ก็มาดูจัตุรัส Market Squareก็คือเป็นจัตุรัสยุคกลางอันงดงามในใจกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารประวัติศาสตร์สวยงามมากแล้วก็มีหอระฆังชื่อเบลฟรายโดดเด่นสูงตั้งงานกลางจัตุรัสซึ่งก็จะมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จัตุรัสแห่งนี้เป็นจัตุรัสที่แบบใช้จัดกิจกรรมจัดคอนเสิร์ตมีสิ่งต่างๆให้ทำตลอดทั้งปีช่วยเพิ่มบรรยากาศให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมแล้วก็ชาวเมืองได้เป็นอย่างดีแล้วก็คนที่มาเยี่ยมชมส่วนใหญ่ก็จะชอบเรื่องของสถาปัตยกรรมแล้วก็อาหารมีร้านกาแฟร้านขายช็อกโกแลตที่อยู่รอบๆจัตุรัสอันนี้บางคนก็จะชอบนั่งรถม้าบางคนก็ชอบเดินช่วงที่มาก็เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะก็ดอกไม้ก็ประดับประดาสวยงามถ้าใครสังเกตสถาปัตยกรรมของเมืองบรูซนี้ก็จะเห็นถึงลักษณะอาคารที่โดดเด่นในยุคกลางแล้วก็บางอันก็มีเป็นสไตล์โกธิกแล้วก็เรเนซองส์แล้วก็บางอันก็จะเป็นแบบบาโรกซึ่งอาคารที่แบบโดดเด่นก็จะเป็นอาคารที่หรูหราเป็นแบบหน้าจั่วขั้นบันไดบางอาคารก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมิชเรเนซองส์ก็จะเป็นแบบทาวน์เฮาส์หรือบ้านหลังใหญ่ที่ประดับประดาด้วยส่วนหน้าอาคารโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครทั้งนี้เมืองนี้ยังได้รับสถานะเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยนะจ๊ะส่วนคลองก็โดดเด่นสำหรับเมืองนี้เหมือนกันก็เป็นคลองที่ลัดเลาะไปตามซอกตามซอยต่างๆของเมืองก็ทำให้แบบบรรยากาศมันดูดีมันดูโรแมนติกแล้วก็บางคนก็ชอบให้จะล่องเรือชมบรรยากาศสบายๆบางคนก็จะเดินเล่นริมน้ำริมคลองเพื่อชมทิวทัศน์ทั้งกลางวันและกลางคืนก็คือสวยมดแล้วก็คลองก็คือช่วยเรื่องของการคมนาคมขนส่งอีกด้วยก็คือเชื่อมโยงให้เห็นว่าเมืองกับทะเลกับคลองเนี่ยก็คือเชื่อมโยงกันได้อย่างดีเยี่ยมเบียร์มิวเซียมจ้าพิพิธภัณฑ์เบียร์เข้าไปก็คือตื่นตาตื่นใจกับคอลเลกชันของเบียร์นางอลังการมากจนแบบทำไมมึนเมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอเป็นแบบแนวตั้งไงไปดูสุดท้ายก็คือ
เมืองบรูซเนี่ยสามารถทำ one day trip ได้จากเมืองบรัสเซลส์เนาะหรือว่าจากนั่งรถไฟมาจากเมืองอื่นได้ก็คือสามารถใช้เวลาครึ่งวันในการเยี่ยมชมเมืองแล้วก็ชมบรรยากาศที่สวยงามได้ไปจ้าบ๊ายบาย